วันนี้มาวาดมุกวรณิตกันค่ะในแบบฉบับเวอร์ชันการ์ตูนนะคะเริ่มจากส่วนใบหน้าแบบนี้เลยนะคะหันเอียงเล็กน้อยค่ะผมยาวปล่อยลงมานะคะข้างหนึ่งเนี่ยก็ปัดไปข้างหลังนะคะก็จะมีฟันโค้งตรงกลางนะคะแล้วก็อีกด้านนึงปล่อยยาวลงมานะคะจากนั้นนะคะก็ไปวาดเส้นผมส่วนผมให้เสร็จนะคะแล้วก็มาที่ส่วนใบหน้านะคะคิ้วค่อนข้างตรงนะคะนิดนึงนะแล้วก็ไม่ได้ใส่สีดำข้างในนะคะปล่อยว่างไว้เนาะแล้วก็ตาสองชั้นนะคะตาหวานนะคะจมูกโด่งปากยิ้มเล็กน้อยนะคะเติมรอยที่แก้มนิดนึงเพิ่มความน่ารักค่ะก็จะได้รูปมุกวรณิตในเวอร์ชั่นการ์ตูนแล้วนะคะใครชอบบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้า